ต่อไปมาดูข้อที่21กันนะคะผลบวกของจำนวน2จำนวนเท่ากับ20นะคะผลหารของ2จำนวนนั้นเท่ากับ9นะคะแล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงนะคะเราก็ให้ x แล้วก็ y นะคะเป็นจำนวน2จำนวนนะคะเราก็จะได้ x บวก y เท่ากับ20นะคะแล้วก็ x หารด้วย y เท่ากับ9นะคะนี่เป็นสมการที่1นี่เป็นสมการที่2นะคะจาก2นะคะจะได้ x เท่ากับ 9y นะคะแล้วก็แทนค่านะคะ x เท่ากับ 9y ในสมการที่1นะคะจะได้ 9y บวก y เท่ากับ20นะคะ10y ก็เท่ากับ20เพราะฉะนั้นy ก็เท่ากับ20ส่วน10เท่ากับ2นะคะแทนค่า y เท่ากับ2ในสมการที่2นะคะก็จะได้ x ส่วน2เท่ากับ9นะคะ x ก็จะเป็น9คูณ2เท่ากับ18นะคะดังนั้นจำนวน2จำนวนคือ18แล้วก็2นะคะทีนี้มาดูที่คำถามนะคะเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงต่อไปเราจะทำการตรวจสอบทีละข้อนะคะข้อที่1 2จำนวนนั้นต่างกัน16ก็คือ18ลบ2ก็เท่ากับ16นะคะแล้วก็ข้อที่2ผลคูณของ2จำนวนนั้นเป็น18 18คูณ2เท่ากับ36นะคะแสดงว่าข้อที่2ผิดนะคะตรวจข้อที่3ก่อนนะคะ1ใน2ของจำนวนนั้นเป็นจำนวนคีย์นะคะก็คือ18และ2ไม่ใช่จำนวนคีย์นะคะแสดงว่าข้อ3ก็ผิดนะคะต่อไปข้อ4นะคะ1ใน2จำนวนนั้นมากกว่า18นะคะ18กับ2ไม่มากกว่า18นะคะแสดงว่าข้อ4ก็ผิดนะคะเพราะนั้นคำตอบข้อ21ก็คือข้อ1นั่นเองนะคะ